สวัสดีครับสวัสดี FC นรกดับเดือนซาซ่าสังคมนะครับกับสวัสดีปากเกงไก่ไทยอ่อนนะครับกับสวัสดีบบตลอคนใหม่นะครับท่านกิติรัตน์นะครับเฮ้ยใช่ไหมกิติรัตน์พันเพชรนะครับบบตลอคนใหม่นะครับก็ขออนุญาตมาสังเกตการนะครับและข้าวประชาชนนะฮะไม่ได้มีอคตินะไม่มีอคตินะครับเพราะสังเกตการนะในการปฏิบัติหน้าที่นะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นทางโค้งนะครับทางโค้งนะทางเข้าตลาดบริเวณทางโค้งเข้าตลาดตะบุทองนะครับด้านบนของผมอันนี้สะพานไซน้อยนะครับสะพานไซน้อยด้านนี้เป็นที่กลับรถเส้นนู้นเส้นกาญจนานะครับเส้นนู้นเส้นกาญจนาแล้วก็ขออนุญาตสังเกตการนะครับท่านกิรัตครับกิติรัตพันเพชรนะผมอ่านผิดป่ะเนี่ยน่าถูกนะนะครับการสังเกตการก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปในตัวนะครับในการตั้งของประชาชนนะครับการที่ท่านออกมาก็พยายามเซฟนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับสวมหมวกกันน็อกเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับติดพรบให้พร้อมนะครับป้ายทะเบียนติดให้พร้อมนะครับก่อนที่จะออกมาสู่ท้องถนนนะครับฉะนั้นแล้วเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนเราเจอเจ้าที่นะครับเราไม่รู้นะครับอยู่ดีขับอยู่ในบ้านนี่แหละอยู่ใกล้ๆบ้านคิดว่าคงไม่เจอด่านนะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับอย่าคิดอย่างนั้นสักวันหนึ่งท่านก็ต้องเจอครับวันนี้ท่านอาจจะไม่เจอวันหน้าต้องเจอเจ้าที่นะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่นะอันนี้เป็นจุดตรวจนะครับเป็นจุดตรวจของสภ.บางบัวทองนะครับจุดตรวจนะเป็นจุดตรวจของสภ.บางบัวทองจุดตรวจขันวินัยจราจรนะครับเราก็มาสังเกตการนะสวัสดีหลายท่านนะเมื่อกี้ผมไลฟ์เป็นในเพจใหญ่แล้วมันหลุดออกไปนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ในช่องทางผมด้วยกันนะครับเดี๋ยวค่อยไลฟ์ใหม่น่าจะไลฟ์ไม่นานเท่าไหร่นะครับเราก็สังเกตการเฉยนะในการปฏิบัติหน้าที่นะนี่อย่างนี้นะนี่ใส่แมสนะครับเนี่ยเจ้าที่เก่าๆเนี่ยจะใส่แมสนะครับจะใส่แมสจะไม่ไปปิดบังใบหน้านะครับไม่ปิดไปหน้าแต่รุ่นใหม่ๆก็จะกลัวนะครับกลัวความหล่อตัวเองจะดำประมาณนี้แล้วก็ใส่แมสกันนะครับช่วงวันไปช่วงวันไปสวัสดีครับสวัสดีท่านสวัสดีครับสังเกตการนะสังเกตการบริเวณทางโค้งนะบริเวณทางโค้งบริเวณนี้ก็มีเนื้อเลยที่นะครับที่จะเข้าตลาดบางทองนะเลยมาเนี่ยเข้าโค้งมาเนี่ยพอท่านเข้าโค้งมาเสร็จปั๊บท่านก็จะเจอเจ้าที่หนึ่งนายบริเวณนี้อยู่บริเวณนี้นะครับถ้าท่านเรียกนะครับจักรยานยนต์หรือรถยนต์นะครับแล้วก็จะติดนะครับจะติดเห็นไหมปิดนะครับเห็นไหมเห็นไหมปิดไม่รู้ว่าหน้าท่านรอขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยท่านตัวท่านเองก็มีรหัสหมวกนะครับมีรหัสหมวกนะท่านมีรหัสหมวกนี่โอเคอยู่แต่จะเปิดกล้องบอดี้แคมเปอร์หรือไม่เปิดบอดี้แคมเปอร์อันนี้ไม่ทราบเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูแล้วเข้ามาสังเกตการพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ว่าบริเวณนี้เป็นทางโค้งเป็นทางโค้งนะทางโค้งทางเลี้ยวเข้าเนี่ยทางเลี้ยวเข้านะแต่อยู่บริเวณนี้บริเวณนี้ยังไม่มีกล้องมาที่แคมเปอร์นะครับแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นทางกลับรถนะเป็นทางกลับรถนะเป็นการทางกลับรถด้านนู้นเส้นนู้นก็เป็นเส้นถนนกาญจนานะครับด้านบนนะครับเป็นสะพานข้ามไปฝั่งนู้นนะครับผ่านข้ามให้ประชาชนสามารถข้ามได้ครับลูกพี่อยู่บนนู้นสังเกตการนะเราไม่ต้องไปถามหาใบอนุญาตในการตั้งด่านนะจะขอใบอนุญาตในการตั้งด่านก็นู่นแหละที่โรงพักนะครับที่โรงพักปกติแล้วจะมีอีกจุดนึงเจ้าที่จะคอยเรียกบริเวณนู้นนะครับบริเวณทางโค้งเป็นทางโค้งเลยพอดีเลยตรงนู้นนะแต่ครั้งนี้ไม่มีครับไม่มีเจ้าที่
ันนี้หลายท่านครับสวัสดีครับแม่ร้านเมนใหญ่นะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะว่าเมนอีกคันนี้ก็ไม่เปิด Wi-Fi ดูกันไปเจ้าที่มีกล้องมาที่แคมเปญนะเห็นไหมวิ่งมาทางนี้ก็จะชะลอจะชะลอเห็นไหมเพราะอะไรรู้ไหมสายที่เขาชะลอบริเวณนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหมนี่มีเจ้าที่อยู่บริเวณนี้นี่เห็นปะมีเจ้าที่อยู่บริเวณนี้แต่ไปอันน้อยนะครับไปอะไรนะปรับพินัยนะครับไปแจ้งสิทธ์นะครับเดี๋ยวยังไม่เห็นนะตอนนี้ไม่มีใครขี่มาเข้ามาบริเวณนี้นะครับนี่หนึ่งนายครับหนึ่งนายก็นี่นะเกตการนะเกตการในการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ได้มีกติกานะประชาชนท่านไหนก็นะครับหลวมหมวกกันน็อกนะครับให้เรียบร้อยนะครับเตรียมเวลาให้เรียบร้อยถ้าท่านก็จะถูกเรียกลักษณะแบบนี้เห็นปะมีนะเขาบอกไงนะแถวพี่สุเทพสายวิชัยนะที่ลงผู้กองป่ะพี่สุเทพเขาถามว่ายังมีรางวัลนำจับอยู่หรือไม่นะครับผู้กองตอบว่าอะไรนะตอบว่ามีใช่ไหมเนี่ยได้หนึ่งนะครับมีจริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่เสียงจากปากของท่านของท่านเองนะที่บอกว่ามีนะชงกันไปแล้วชงกันไปสังเกตการในภาคประชาชนกันไปนะครับแต่น้อยการจราจรก็ไม่ถึงกับติดขัดนะไม่ติดขัดมาเรียกเรียกเข้ามาปุ๊บปั๊บมาทำให้เกิดการชะลอครับนะเกิดการชะลอบางบัวทองนะครับที่นี่บางบัวทองนะครับใต้สะพานไซน้อยนะครับบางบัวทองใต้สะพานไซน้อยเรามาดูกันว่าจะมีไปแจ้งสิทธิ์ไหมเดี๋ยวเราดูกันมีไปแจ้งสิทธิ์ไหมดูดิแต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีแบบว่าให้ปรับบริเวณนี้นะที่นี่ไม่มีนะครับเปาทองไม่มีอย่างมากก็ส่วนใหญ่ก็จะเขียนใบสั่งนะครับที่เห็นอยู่นะจะเขียนใบสั่งอย่างเดียวแบบทุกทีเราสังเกตกันนะดูพี่เออยู่นะเออยู่ด้านล่างไม่มีนะเดี๋ยวบอกแล้วไม่มีนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
สวัสดีครับที่เอารับชมครับสวัสดีครับพวกเขาจะดูของพี่อยู่นะดูหลายมุมนะมี2มุมด้วยกันพอดีมี2มุมนะครับมี2มุมมีใบแจ้งสิทธิ์เหรอไม่มีใบแจ้งสิทธิ์นะใบแจ้งสิทธิ์เล็กๆไม่มีนะไม่เห็นนะพอดีมีใบแจ้งสิทธิ์ใช่ปะไม่มี607นะครับอย่างน้อยจะมีใบแจ้งสิทธิ์ให้ประชาชนนะอันนี้ไม่มีนะเก็บไม่สั่งเลยนะครับใบแจ้งสิทธิ์ไม่มีให้ประชาชนนะฮะนะมันต้องแนบคู่กับใบสั่งนะครับอันนี้ไม่มีนะไม่มีแนบคู่นะครับมันต้องมีแนบคู่ด้วยนะครับอันนี้ไม่มีให้นะผมไม่เห็นนะเมื่อกี้ไม่เห็นเป็นใบเล็กๆนะครับไม่มีนะมาเปิดกล้องน่าจะเปิดตั้งนานแล้วนะว่าเปิดกล้องเรียบร้อยเปิดกล้องอ้าวไฟแดงไม่เรียกเหรอดูไม่มีนะนะมันต้องมีด้วยนะครับแล้วบอกประชาชนด้วยนะไปแจ้งสิทธิ์เนี่ยนะนี่ไม่มีให้เขานะครับเขียนเฉพาะไปสั่งนะครับเขียนไปสั่งให้เขาเลยนะครับไปแจ้งสิทธิ์ไม่มีให้เขานะครับนะไม่มีไม่มีนะไม่มีให้นะไม่เห็นนะไม่มีให้นะเขียนไม่สั่งเลยจบครับไปไม่แจ้งสิทธิ์ไม่ต้องเป็นเห็นไหมนะครับที่ตรงมาเนี่ยเห็นไหมพอด้านตรงมาเนี่ยจากใต้ทางเนี่ยลงออกจากตลาดปลาบุทองนะครับหรือออกจากโรงพยาบาลปลาบุทองนะครับที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาพอเลี้ยวซ้ายมาตรงมาบริเวณนี้ก็จะออกเส้นกาญจนากันครับออกเส้นกาญจนาแล้วอันนี้เป็นทางกลับรถนะครับเนี่ยรถใหญ่รถสิบล้อรถอะไรเนี่ยผมดูนะมัน6ล้อนะครับมันจะกลับบริเวณนี้พอกลับมาครับกลับมาเสร็จปั๊บมันก็จะเจอเจ้าที่2ท่านที่อยู่บริเวณนี้นะวันนี้24ตุลาคมครับนี่24ตุลาคม2567นะเวลา 11:21 น.นะครับ21นาทีสวัสดีครับสวัสดีพี่ชายหายตาไปนะพี่เนี่ยไปขับรถตู้อยู่แถวไหนเนี่ยเห็นป่ะเจ้าที่ก็ต้องรถประชาชนก็ต้องรีบคิดฝั่งนี้นะเนี่ยถ้าเขาเลี้ยวมาเนี่ยพอเขาเลี้ยวมาเสร็จก็ต้องคิดฝั่งนี้ฝั่งขวานะครับเพราะอะไรเพราะมีเจ้าที่ยืนอยู่บริเวณนั้นเห็นไหมเนี่ยพอเลี้ยวมาเสร็จก็เขาต้องรีบคิดนะเห็นป่ะรีบคิดเพราะเจ้าที่อยู่บริเวณนั้นนะครับเห็นไหมพอเขาเลี้ยวมาเห็นไหมพอเขาเลี้ยวมาเสร็จก็ต้องรีบคิดเลยคิดขวาเพราะอะไรเพราะมีตัวเจ้าที่อยู่นะเรียกปั๊บเห็นป่ะรถที่เข้ามาเนี่ยเห็นป่ะรถที่มาปั๊บเนี่ยก็ต้องรีบหลบนะครับรถใช้จักรยานยนต์อยู่บริเวณนั้นเพราะว่าเจ้าที่เรียกเห็นไหมบริเวณนี้น่าจะเป็นเขาแดงมากกว่านะเย้เห็นไหมผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะอันนี้ผมว่าไปยืนกันตรงนู้นดีกว่าไหมไปยืนถนนหลักดีกว่านะครับไปยืนถนนหลักนะเส้นการจราจรที่ท่านเอากล้วยมาวางเอาของมาวาง
นะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับผู้ปฏิบัติเองนะครับสมควรที่จะยืนบริเวณนั้นนะครับดูก่อนเข้าด่านนะเขาจะมีนะครับป้าย150เมตรมีกลวยวางนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเจ้าที่เองมีรถนะครับมีรถเปิดไฟนะครับสัญญาณฉุกเฉินมีกลวยวางนะครับเพื่อความปลอดภัยของเจ้าที่เองพวกท่านเองน่าจะอยู่บริเวณนี้มากกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับอยู่บริเวณนู้นมากกว่านะครับเรียกประชาชนหรือเข้าจุดคัดกรองก็เรียกว่าไปเขียนใบสั่งเข้าตรงนู้นมากกว่านะครับยังไงท่านก็เขียนเอากลวยไปวางบริเวณนั้นแล้วเอากลวยวางบริเวณนั้นแล้วเสร็จปั๊บพวกท่านก็อยู่บริเวณนี้มากกว่าแล้วบริเวณนี้นะบริเวณนี้มันเป็นที่กับรถเป็นที่กับรถนะครับเนี่ยพอประชาชนมาปั๊บเนี่ยเขาต้องเลี้ยวหลบให้เจ้าที่เห็นไหมเนี่ยเขาต้องหลบให้เจ้าที่เขายืนอยู่บริเวณนี้เห็นไหมตรงกลับดูเปล่าครับท่านกิติรัตน์ของบตร.ดูเปล่าหาท่านนะผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะเอาแล้วเลยมาเนี่ยทางโค้งเนี่ยเห็นไหมรถที่จะลอยเนี่ยก็มีเจ้าที่หนึ่งนายอยู่บริเวณนี้อยู่บริเวณนี้อีกหนึ่งนายพอเรียกหนึ่งคันเสร็จปั๊บท้ายให้การจราจรก็ติดแทนที่จะมาโล่งๆก็ต้องชะลอเพื่ออะไรชะลอเพื่อเจ้าที่นะครับเพราะอยู่บริเวณนี้ได้อยู่บริเวณนี้ก็ต้องชะลอทั้งสองฝั่งที่จะยูเทิร์นกลับและฝั่งที่ก็เลี้ยวเข้ามานะครับก็ชะลออยู่บริเวณนี้ตรงสามแยกนี้ว่าใครจะมาดูความปลอดภัยของประชาชนนะนี่เอาของไปวางนะครับเอาของไปวางอยู่บริเวณนู้นนะครับเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่และบอกประชาชนว่าบริเวณนี้มีจุดตรวจนะครับจุดตรวจขันวินัยจราจรนะจะมีกลวยวางมีป้าย150เมตรวางนะครับมีรถฉุกเฉินนะครับเปิดไฟฉุกเฉินอยู่บริเวณนู้นแล้วก็มีกลวยวางเพื่อความปลอดภัยของตัวเจ้าที่เองแล้วก็ประชาชนเองในการเรียกจุดตรวจนะครับแล้วก็นู้นบริเวณนู้นมันจะปลอดภัยมากกว่านะบริเวณนู้นมันจะปลอดภัยมากกว่าเพราะอะไรก็อย่างที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้นะฮะว่าบริเวณนู้นมันจะมีสิ่งของวางนะครับเช่นกลวยนะครับเช่นรถนะครับเช่นกลวยเช่นรถจำไป150เมตรบ่งบอกว่าบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้มีจุดตรวจนะฮะมีจุดตรวจนะครับแล้วท่านก็เข้ามาบริเวณนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับแต่นี่ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยไม่ได้คือความปลอดภัยเพราะอะไรประชาชนก็ห่วงด้วยห่วงเพราะอะไรเพราะยูเทิร์นกลับมาเห็นไหมประชาชนเลี้ยวมาปั๊บก็ระแวงเจ้าที่ด้วยระแวงประชาชนที่อยู่บริเวณนี้ด้วยเนี่ยบริเวณด้วยก็ต้องชิดขวาอ่ะเนี่ยชะลอมาอ้าวขอเลี้ยวมาเสร็จปั๊บเขาต้องชิดขวาเห็นไหมต้องหลบเจ้าที่ที่เรียกประชาชนอยู่บริเวณนี้อ้าวจริงไหมเนี่ยมันมีความปลอดภัยให้ประชาชนไหมที่เลี้ยวมาเนี่ยหรือมีความปลอดภัยกับรถที่ท่านเรียกไหมเนี่ยมีความปลอดภัยไหมเนี่ยมีความปลอดภัยให้ประชาชนไหมบริเวณนี้อ้าวเนี่ยไอ้รถเล็กไม่เท่าไหร่นะครับแต่รถใหญ่เนี่ยถ้าเป็นรถใหญ่หกล้ออยู่เทิร์นกลับตรงนี้มาทำไงบริเวณนี้แต่มันยังไม่มาเดี๋ยวก็เห็นครับเห็นไหมรถที่เลี้ยวมาเนี่ยแต่ทางอะไรเลี้ยวมาเนี่ยพอเลี้ยวมาเสร็จปั๊บเขาต้องหลบให้เจ้าที่นะความหมายเจ้าที่เองเห็นปะล้อหันเลยล้อเห็นไหมเห็นล้อดิรีบรีบหักล้อเลยเห็นไหมแต่คนรีบหักเลยอ่ะหักหลบอ่ะหักหลบตัวเจ้าที่เองนะครับนู่นเขตปฏิบัติหน้าที่ของท่านอยู่บริเวณนู่นท่านเอาของไปวางเอากลวยไปวางนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแต่ว่าท่านก็มายืนอยู่บริเวณนี้เห็นไหมมาได้ยืนบริเวณนี้นะครับกลวยก็มีนะครับกลวยก็มีวัดปลอดภัยก็มีสิ่งของวางบริเวณนู้นก็มีเห็นไหมนั่นน่ะเขามีวางน่ะเรียบร้อยเลยน่ะเพื่อความปลอดภัยตัวเจ้าที่ด้วยของประชาชนที่ถูกเรียกเข้ามาด้วยนะครับแล้วท่านเองก็อยู่บริเวณนู้นบริเวณนู้นมากกว่าเห็นไหมเนี่ยสะดวกต่อท่านนะครับสะดวกต่อท่านแต่ไม่ได้สะดวกกับประชาชนนะครับที่ใช้รถบริเวณนี้เดี๋ยวอยู่บริเวณนี้ท่านดูเอาแล้วกันเนี่ยรถมาเอายาวๆเนี่ยเห็นไหมยาวๆเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวมาหักต้องหักเข้านู่นเห็นป่ะหักเข้านู่นปั๊บเห็นป่ะต้องเลี้ยวเข้านู่นต้องเลี้ยวออกมานี่
เห็นไหมมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้ดูดินู่นว่าเขตปฏิบัติหน้าที่ของท่านอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นไม่ใช่บริเวณนี้นะเพราะบริเวณนั้นจะมีกล้วยวางนะครับมันจะมีกล้วยวางมีของวางมีป้ายบอก150เมตรมีปงบอกนู่น1 2 3 4มีกล้วยมีกล้วยมีอะไรเพื่อความปลอดภัยเรียกประชาชนเข้าอยู่มุมนี้นะครับมุมนี้เพื่อความปลอดภัยเพราะมีกล้วยมีของมาวางพอวางเสร็จนั่นน่ะท่านว่าท่านเองต้องอยู่บริเวณนู้นต้องอยู่บริเวณนู้นไม่ใช่ไปยืนอยู่บริเวณนี้แล้วบริเวณนี้เป็นที่กับรถนะครับเป็นที่กับรถแล้วถามว่าคนที่รถเลี้ยวเข้ามาเนี่ยคนที่เลี้ยวเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องหลบท่านน่ะอย่าง6ล้ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ย6ล้อมาเลี้ยวเข้ามาเนี่ยพอเลี้ยวเข้ามาเนี่ยทำไงอ่ะมันก็ต้องรีบหลบท่านเพราะท่านยืนอยู่บริเวณนี้จริงไหมเนี่ยเนี่ยรถแต่ละคันมาเนี่ยมันต้องหักเข้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันต้องหักเข้าเนี่ยหักเข้าแล้วยืนอยู่บริเวณนั้นแล้วรถเรียกประชาชนเรียกรถจักรยานยนต์อยู่บริเวณนั้นแล้วจะมีความปลอดภัยแล้วผู้เรียกหรือวะกับประชาชนไหมอยู่บริเวณนี้ที่ท่านเรียกมันปลอดภัยไหมเอาคำถามเนี่ยถ้าประชาชนที่มองเนี่ยเอ้าประชาชนขับรถมาเนี่ยผมก็ต้องชิดฝั่งนู้นเพื่อจะเลี้ยวเข้าจริงไหมเนี่ยธนาคารเอาเลี้ยวอะดูมันต้องเลี้ยวอะดูดิมันต้องเลี้ยวอะเห็นไหมเนี่ยมันต้องเลี้ยวเข้านี่อะเนี่ยถึงจะออกจริงไหมแล้วมายืนอยู่บริเวณเนี่ยไม่ได้คำนึงเหรอไม่ได้คำนึงประชาชนที่ใช้รถบริเวณนี้เหรอไม่ได้คำนึงที่เขาจะกลับรถเหรอคำถามเป็นคำเดียวคำถามเด้อเนี่ยไม่คำนึงเหรอถ้ามันยืนอยู่บริเวณอ้าวรถก็กลับเนี่ยอ้าวเนี่ยนี่ยังเป็นรถเล็กนะครับมอเตอร์ไซค์ยังบนนั่นได้อยู่แต่ถ้าเป็นรถใหญ่ล่ะถ้ามันยืนอยู่บริเวณนี้ถ้ายืนอยู่บริเวณนี้เนี่ยจุดการปฏิบัติจุดปฏิบัติหน้าที่ของท่านอยู่บริเวณนู้นนู่นสิ่งของที่ท่านมาวางนู่นสิ่งของที่ท่านเอากล้วยมาวางเอาของมาวางมีป้าย150เมตรมีกล้องนะกล้องมีกล้องนะครับอยู่บริเวณนู้นตัวท่านเองก็อยู่ไม่ต้องอยู่บริเวณนี้ด้านหลังของความปลอดภัยคือกล้วยรถนะครับป้ายผู้ท่านอยู่ไม่ต้องอยู่บริเวณนี้ต้องอยู่บริเวณนี้ไม่ใช่เอาความสะดวกสบายของผู้ท่านเองนะครับผู้ท่านต้องคำนึงถึงประชาชนด้วยที่ใช้รถใช้ถนนท่านไม่ยืนอยู่บนถนนนู่นเนี่ยท่านไม่กลัวแต่ประชาชนเขากลัวนะกลัวชนท่านเองเพราะชนท่านเองก็มันมีความผิดมันมีความผิดนะถ้าชนท่านเนี่ยถ้าชนท่านขึ้นมาท่านก็บอกว่าในขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วประชาชนไม่ได้มีเจตนาอยากไปชนท่านนะทำไงอ่ะก็ไม่ได้มีเจตนาในการชนท่านแต่ตัวท่านเองไม่ได้คำนึงถึงตัวท่านเองไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเองแล้วจุดตรงไหนที่ท่านความปลอดภัยของท่านอยู่บริเวณไหนมันต้องอยู่หลังกล้วยหลังนี่ไหมมันต้องอยู่แบบนั้นไหมมันต้องอยู่แบบนั้นไม่ได้ไปยืนอยู่ บริเวณนี้ทางกลับรถบริเวณนี้มันเหมาะสมแล้วหรือไม่ท่านกิติรัตน์ท่านกิตติรัตน์พันเพชรนะครับผบ.ตร.คนใหม่นะครับท่านกิรัตน์ท่านสนท่านเคยดูลูกน้องไหมท่านเคยดูผู้ใต้คำบัญชาไหมในการปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับมันต้องคำนึงถึงความประชาชนไหมต้องคำนึงไหมการวางเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับระเบียบและคำสั่งที่ออกมาเนี่ยลูกน้องท่านปฏิบัติไหมท่านมีเคยหน่วยงานของท่านหรือเจ้าหน้าที่ของท่านมาตรวจสอบในการตั้งจุดตรวจแต่ที่ไหมในการขอในการตั้งจุดตรวจเนี่ยผู้ท่านเคยมาดูไหมหรือไปแค่ผู้กำกับมันต้องได้รับอนุมัติจากอะไรผู้การใช่ไหมผู้กำกับไม่สามารถอนุมัติได้ใช่ไหมผู้กำกับอนุมัติได้นอกเสียจากว่าจุดสกัดจริงไหมนะครับมันต้องเร่งด่วนแต่นี่มันกฎขายวินัยจราจรธรรมดาทั่วไปแต่ตั้งแล้วต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะครับจริงหรือไม่ประโยคคำถามนะครับสังเกตการณ์ในภาคประชาชนนะ
ขออนุญาตนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะขออนุญาตผู้เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจของสตช.นะครับในการตั้งลักษณะแบบนี้พวกท่านเคยมาดูลูกน้องไหมตั้งแบบไหนหรือตามอำเภอใจสิ่งที่ประชาชนสะท้อนกลับไปหาท่านให้ท่านดูว่าเป็นแบบไหนแบบไหนพวกท่านเคยแก้เอามาแก้ไขไหมพวกท่านเคยมาดูไหมด้วยความเคารพนะครับไม่ได้มาเกลียดตำรวจนะนำเสนอในภาคประชาชนนะครับไม่ได้มีอคติแต่ลักษณะแบบนี้มันสมควรหรือไม่การตั้งแต่ละครั้งนะครับต้องคำนึงถึงประชาชนด้วยว่ารถติดยาวไม่ยาวนะแต่ที่นี่ไม่ติดนะไม่ติดไม่เหมือนบางที่นะครับบางที่ติดไม่ได้คำนึงถึงประชาชนพอมีประชาชนมาไล่สดปั๊บเอาแล้วเริ่มการระบายนะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันถามว่าดูดีไหมมันดูดีนะครับดูดีไหมดูดีนะครับในการตั้งเนี่ยไม่รู้จะมีใบอนุญาตในการตั้งด่านหรือไม่ผมไม่รู้นะครับเวลาขอก็ไปดูที่โรงพักนะครับพอขอไปเสร็จก็จะใช้เวลานะฮะใช้เวลาเขาว่ายังไงอ่ะรู้ไหมคำสั่งแต่ละคำสั่งของท่านน่ะนะครับด้วยความเคารพนะครับบอกว่าตลอดคนใหม่คำสั่งหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วท่านสั่งมาเนี่ยสั่งในขี้มูกด้วยความเคารพนะฮะสั่งในขี้มูกแต่ลูกน้องไม่สามารถปฏิบัติได้เลยจากที่เราเห็นที่เรานำเสนอไปดูฮะถ้าดูแล้วเอาไปแก้ไขนะครับให้มันดีขึ้นก็โอเคนะให้มันดีขึ้นไอ้โม่งเนี่ยบริเวณเนี่ยไอ้ยิ่งดีหน่อยนะจะที่ทุกนายไม่ใส่โม่งตอนเราบางพรองครับมีหนึ่งท่านเราก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทุกท่านเปิดเผยไปหน้าหมดก็โอเคอยู่เห็นไหมโอเคนะผมกลับเย่ไม่แค่นี้นะครับไม่ได้มีอคตินะครับเดี๋ยวผมอ่ะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนะครับผมมาสังเกตการในภาคประชาชนนะครับไม่ได้มีอคตินะครับสมาคมต้องลบด่านเถื่อนไม่ได้สนับสนุนนะครับการกระทำความผิดไม่สนับสนุนไอ้พวกซวยนะครับไม่สนับสนุนในการตั้งด่านและหาผลประโยชน์ไม่สนับสนุนนะครับกลัวเข้าใจผมด้วยไม่ได้กีดขวางไม่ได้ขัดขวางในการปฏิบัติหน้าที่สิ่งที่ท่านทำถูกต้องท่านก็ทำไปสิ่งที่ท่านมันไม่ดีนะครับประชาชนนำเสนอแล้วมันไม่ดีมันก็เอาไปแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับมาดีไหมนะผมว่านำเสนอแค่นี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้นะครับพี่เอผมไปละนะครับ